สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการไดคัตโปรแกรมกันนะครับโดยโปรแกรมFlexiฮะการไดคัตสติ๊กเกอร์โดยเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ Kuho Kinesis ซึ่งวิ่งเงียบนะครับแล้วก็รองรับพวกโปรแกรมสมัยใหม่ได้เช่น ColorDAW X7 X6 X5 หรือว่า Illustrator CS6 CS5 CS4 ครับผมหลังจากเราพิมพ์ในตัวสติ๊กเกอร์ด้วยเครื่องอิงค์เจ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานำไฟล์เนี่ยเข้ามา import เข้ามาในโปรแกรม Flexi ครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราก็เช็คจุดมาร์กนะก็คือเช็คจุดมาร์ก4จุดเพื่อความแม่นยำครับก็หลังจาก4จุดแล้วเนี่ยเราก็สั่งไดคัตได้เลยครับโอเคปุ๊บเครื่องมันก็จะวิ่งอัตโนมัติเลยครับตอนแม่นยังเป๊ะๆ 100% ไม่ต้องกลัวนี้เราต้องการเร็วช้าเนี่ยเราสามารถจะปรับความเร็วได้นะครับจาก50ถึง500ครับทีนี้เส้นรอบรูปเนี่ยต้องการกำหนดให้ห่างจากพื้นที่งานจริงเท่าไหร่เราก็กำหนดตั้งแต่แรกนะครับก็คือในโปรแกรม Flexi ครับเครื่องกำลังไดคัตอยู่ครับอันนี้เราลองเทสอีกเครื่องนึงนะครับเซตพร้อมกัน2เครื่องเลยกดเมนู4ครั้งครับเพื่อให้ไฟเลเซอร์เนี่ยมันขึ้นมาครับเพื่อจะได้เล็งจุดให้ตรงกับที่เราพิมพ์ออกมาหมายเลข1นะครับตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับก็คือว่าถ้ามันจะเบี้ยวเนี่ยก็คือจะเบี้ยวขั้นตอนนี้ครับก็คือตอนมาร์กจุดถ้าจุดใดจุดหนึ่งไม่ตรงใน4จุดเนี่ยก็จะทำให้เวลาตัดชิ้นงานเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปได้ครับผมแต่ละจุดมันก็จะขึ้นให้เราโอเคถ้าตรงแล้วโอเคปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปจุดที่2 3แล้วก็4ต่อไปแต่ละจุดเราก็ใช้คีย์บอร์ดนะฮะปรับซ้ายขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันแตะจุดเลเซอร์ตรงกับหมายเลขพอดีฮะจุดศูนย์กลางพอดีอันนี้เลเซอร์เลื่อนไปจุดที่2ครับผมนี่ก็โอเคปุ๊บมันก็จะไปจุดที่3แล้วก็มาจุดสุดท้ายก็คือจุดที่4ครับผมทีนี้เราก็กดไอ้ปุ่มสีแดงฮะตรงหน้าแท่นนะครับที่มีเป็นวงกลมสีแดงตรงกลางกด1ครั้งครับไฟเลเซอร์มันก็จะเลื่อนมาเป็นหัวใบมีดแทนแล้วก็โอเคที่หน้าจอครับผมหลังจากโอเคปุ๊บมันก็จะเริ่มทำงานไดคัตเลยครับรายงานที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยจะทำจากในตัวแฟกซี่ก็ได้นะครับหรือจะทำจาก ColorDAW Illustrator Photoshop อะไรก็ได้ครับแล้วก็ import เข้ามาก็จะมาร์คจุด4จุดแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยไปพิมพ์ด้วยเครื่องอิงค์เจ็ตจะเป็นอิงค์เจ็ตตัวเล็กก็ได้ A4 หรือว่าเป็นเครื่องใหญ่ที่พิมพ์ไวนิลได้ครับก็ได้ทั้งนั้นนะฮะเอาพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วเราก็มาทำตามขั้นตอนที่ทำให้ดูเนี่ยครับมาร์ค4จุดความแม่นยำตรงเป๊ะฮะขึ้นอยู่กับเราฮะว่าตอนที่
บาร์จุด4จุดเนี่ยตรงไหมนี่ลองแกะชิ้นงานมาดูครับว่าโอเคไหมโอเคครับผมเป๊ะเลยฮะความแม่นยำไม่ต้องพูดถึง 100% ครับผมถ้าเราทำตามขั้นตอนในวิดีโอนะฮะผลออกมาก็จะเหมือนกับในวิดีโอก็คือตรงเป๊ะเลยครับถ้าผิดไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยก็จะมีผลต่อชิ้นงานนะครับทำให้การตัดเนี่ยเบี้ยวหรือว่าไม่ตรงครับดูผลงานแต่ละชิ้นนะครับลองแกะมาดูไม่มีขาดไม่มีเคลื่อนก็คือตรง 100% ไลท์คัทออกมาเป๊ะๆเลยครับจะยาวแค่ไหนก็ตรงนะครับไม่ต้องงงนี่การทำงานของเครื่องตัวหน้า74กับหน้าเมส30ก็ลักษณะการทำงานเหมือนกันครับ